สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยคลิปนี้ผมทําให้ตามรีเควสที่อยากมาเห็นพ่อค้าว่าถ้าพ่อค้ามาลุยดันไอเคฟเนี่ยจะเวิร์กไหมก็เดี๋ยวนะอย่าพึ่งขอพูดก่อนยังไม่พร้อมตีเอ้ยออกไปเดี๋ยวไปถึกเอาเรื่องอุ้ยอ้าวดีก็พูดต่อเลยละกันคือคราวนี้ผมเตรียมพร้อมมามากกว่าเดิมคือผมจะใช้เป็นกางเกงในธาตุน้ำจะไม่เป็นแบบเอาอีกแล้วโอ้ยยุ่งคือคราวนี้ผมจะพร้อมแล้วก็คือเป็นกางเกงในธาตุน้ำก็คือจะไม่มีโดนอะไรแบบวีแลบที่แบบหูตาเหลือกโดนโคโบมั่งฟอสมั่งอะไรมั่งคราวนี้ผมจะโดนเบาส่วนของอื่นๆอันนี้ถ้าสำหรับสายตีธรรมดาแนะนำเป็นหมวกงูแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะก็คือเป็นหมวกงูกันสตันหมวกงูกันสตันเพราะว่าไอตัวเขาเรียกอะไรเยติใหญ่อ่ะมันจะมีท่าค้อนทุบแฮมเมอร์ฟอลอาจจะติดสตันได้โดยเฉพาะสำหรับผมที่มีวิทน้อยๆแบบนี้ก็จะเสี่ยงพอสมควรซึ่งอาจจะตายได้เลยนะที่เหลือก็อันนี้แล้วแต่เลยประดับนี่ไม่ซีเรียสมากแล้วแต่ว่าใครจะใส่อะไรของผมมีค่าฟรีอยู่ที่335บวก1ก็น่าจะพอหลบได้อยู่แล้วล่ะไม่น่าจะโดนอะไรแล้ว Attack Speed ก็อยู่ที่188ก็น่าจะทำดาเมจได้ดีพอสมควรผมคราวนี้ผมจะใช้ Maximum Power Thrust ผมไม่ได้ใส่ไอ้นี่มาก่อน SP เพราะฉะนั้น MP ผมจะลดเรื่อยๆเพื่อความสมจริงผมจะกดฟิลมาเบิ้งกัมเป็นแบบเซตฮาร์ดคอร์เลยอะตอนนี้กิจกรรมมันคูณอยู่เฮ้ยเหมือนมันเบาลงปะวะเมื่อกี้มันยังเฮ้ยอุ้ยเปลืองเลือดเหมือนกันนะเนี่ยคุณเล็มถึกมากตีไอ้ตัวนี้ผมว่าทำให้มันสตันไปดีกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยค่อยสบายก็ถ้าเจอโกเลมแนะนำให้แฮมเมอร์ฟอลสัก 2-3 ทีมก็น่าจะสตันแล้วล่ะแล้วก็ฟันรัวๆดีกว่าเข้าไปฟันตรงๆเนี่ยมันก็จะตายพอดีไอ้ตัวนี้ฟันไปได้เลยเอาจะเลินเนี่ยก็จะเหมือนจะฟันฟรีแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ระยะประชิดนะเฮ้ย XP ใช้ได้นี่ว่ะตอนคูณเอาละเอาแข็งเอาเข้าไปเอาเฮ้ย EXP ใช้ได้อยู่นะมันยังไม่หมดกิจกรรมเพราะฉะนั้นมันก็จะเยอะหน่อยฮะมีมิดด้วยเว้ยเฮ้ยมีฮันแท็บด้วยว่ะเอาโอ้ยแรงนะนั่น 24,000 ฮันแท็บมันก็เข้าท่านะนะอ
เออแข็งเอามันก็สตันเออพอกันถ้าผมติดแข็งผมก็จะโดนจิ้มธรรมดาอีก 1,200 ทุบให้มันมึนอ่ะดีแล้วหมอตีธรรมดามากกว่าใช้สกิลสำหรับพ่อค้าตรงนี้เยอะว่ะเยอะทุบ3ทีเท่าอนุบิสจะว่ายังไงดีเอฟพีปกติมันประมาณ 13,400 แล้วมั้งสนุกไงเอามึงเสือกเยอะยุ่งโอ้ยถ้ากิจกรรมคูณ 50% มันจะ XP เท่าอนุบิสเลยแต่ว่ามอนมันเยอะกว่ามันเยอะกว่าอนุบิสพอสมควรโอ้โหพร้อมแม็กซิมัมหายแล้วเบิ้ลดูไม่จืดเบิ้ลไม่จืดเลยพอแม็กซิมัมพาวเวอร์ทัชหายนี่เราสามารถบินแทนอนุบิสได้เลยนะเนี่ยคนไม่เยอะด้วยผมลองมั่งดีกว่าไหนๆก็ไหนๆละอ่ะลองดิเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้อะไรหลอนโอ้อันนี้เป็นที่นั่งดูดได้ดีเลยสำหรับพระหรือเป็นตัวเอาไว้มาบัฟก็ได้เอาเศษมาวางไว้ตรงนั้นก็ได้อ้าวบินแค่ตัวไอโกเลมน่าจะพอแล้วมั้งแต่ถ้าจะบินอย่างนี้ผมว่าเอาฮันแท็บมาดีกว่านะประหยัดกว่าเยอะเลยถ้าจะบินไอ้นี่เอาฮันแท็บแบบไอ้ที่มันวางเมื่อกี้20,000กว่านั่นนะถ้าวางทีได้20,000ผมว่าก็โอเคแล้วก็คือวางแค่ทีเดียวตายมาวางไอ้นี่2ทีอะไรเกิดอะไรขึ้นอุ้ยอ
ก็ตีธรรมดาดีสุดไม่น่าจะมีอะไรมากไปกว่านี้แล้วบินถ้าให้มาบินใช้ท่าทุบไอเนี่ยคงไม่จะไม่เวิร์กไอไฮสปีดเนี่ยเพราะมันเปลืองเงินมากถ้าจะบินอย่างนั้นใช้ฮันมาบินดีกว่าก็น่าจะเร็วกว่าแต่เท่าที่ดูมอนมันก็มีระดับหนึ่งน่าจะเยอะกว่าอนุบิสเนี่ยแหละแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะกว่ามากแบบถึงขนาดชุกชุมเหมาะที่จะมาตีธรรมดาฟันเรื่อยๆมากกว่าหัวใจนี่ก็ไปเควสต่อได้นะเนี่ย40กว่าอันแล้วเนี่ยนี่เราตีกันมา10นาทีก็ของที่ได้ก็ประมาณนี้ไอ้ยาที่เรียกบอสก็ตรงกลางอันนี้คืออะไรก็ไอ้ตัวเรียกบอสอ่ะแหละป้าเขาให้แข็งก็ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษมากไปกว่านี้และสำหรับพ่อค้าที่มาลุยด่านนี้หลักๆ ก็คือต้องมีแค่กางเกงในธาตุน้ำแค่นั้นเองก็น่าจะพอแล้วฟรีสัก330ขึ้นไปส่วนฮิตก็อย่างที่เห็นผมไม่ได้เอา AB มาด้วยนะเนี่ยเอ้ยเอามาแต่ว่าไม่ได้กดถ้ากดก็189ประมาณนั้นก็จะอยู่ได้สบายขึ้นอีกหน่อยก็ครับสวัสดีครับ